ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดร่างกฎหมายปลดอาวุธคสช.ไขโซ่ตรวนจับกบฏประยุทธ์รัฐประหารร่างกฎหมายปลดอาวุธคสช.คือกุญแจหลักที่จะเอาผิดบิ๊กตู่และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในการทำรัฐประหาร22พฤษภาคม2557ตามมาตรา113ข้อหากบฏโดยต้องใช้เสียงสส.ส่วนใหญ่โหวตผ่านวาระที่1ขั้นรับหลักการของสภาในสัปดาห์ที่จะถึงนี้น่าจะมีชื่อจำนวนไม่น้อยที่จะถูกแจ้งข้อหากบฏต่อเหตุการณ์รัฐประหารปี2557หากร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยที่เรียกว่าร่างปลดอาวุธคสช.หรือร่างรื้อมรดกคสช.ถูกบังคับใช้ร่างกฎหมายดังกล่าวริเริ่มโดยโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอว์ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน23องค์กรรวบรวมรายชื่อประชาชนเมื่อเดือนมกราคม2561เพื่อเสนอให้ยกเลิกประกาศและคำสั่งคสช.รวม35ฉบับที่มีเนื้อหาจำกัดสิทธิประชาชนก่อนเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรพร้อมรายชื่อประชาชน 13,409 คนแต่ผ่านการตรวจสอบของสำนักงานเลขาธิการสภาเหลือ 12,609 คนภายหลังคสช.ออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าควบคุมอำนาจการปกครองทั้งหมดในรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2,557 จากนั้นนำมาแขวนไว้ในมาตรา279รัฐธรรมนูญ 2,560ให้มีผลบังคับใช้ต่อไปรวมถึงการรับรองประกาศและคำสั่งทั้งหลายจนกว่าจะมีพ.ร.บ.ยกเลิกหรือแก้ไขไอลอว์ได้จัดคำสั่งและประกาศคสช.ออกเป็น4กลุ่มที่อ้างว่ากระทบสิทธิเสรีภาพประกอบด้วย 1. จำกัดสิทธิเสรีภาพการแสดงออกของประชาชนเช่นห้ามชุมนุมทางการเมือง5คนขึ้นไปไม่มารายงานตัว 2. กระทบต่อสิทธิในกระบวนการยุติธรรมเช่นพลเรือนขึ้นศาลทหารให้อำนาจทหารตรวจค้นจับกุมควบคุมตัว7วัน 3. จำกัดเสรีภาพสื่อมวลชนเช่นระงับการให้บริการส่งข้อความเชิงปลุกระดมยั่วยุสร้างความรุนแรงต่อต้านคสช. 4. ละเมิดสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมเช่นปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนำที่ดินสาธารณสมบัติมาทำเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษรวม7จังหวัดยกเว้นการใช้ผังเมืองรวมสำหรับกิจกรรมบางประเภทเช่นโรงไฟฟ้าขยะโรงไฟฟ้าชีวมวลโรงงานกำจัดขยะและอื่นๆโดยคำสั่งหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่4จะมีผลกระทบมากที่สุดเพราะปัจจุบันการแก้ไขปัญหาหลายเรื่องยังไม่มีกฎหมายใหม่มารองรับเท่ากับว่าหากร่างปลดอาวุธคสช.บังคับใช้จะส่งผลให้กฎหมายต่างๆถูกยกเลิกทั้งหมดทุกอย่างจะวนกลับไปใช้กฎหมายตัวเดิมก่อนเหตุรัฐประหารปี2557ในขณะที่กลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่3เรียกได้ว่าไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นเพราะคสช.ได้ยกเลิกคำสั่งและประกาศดังกล่าวไปหมดแล้วและปัจจุบันก็ไม่ได้นำมาบังคับใช้หรือแม้แต่เปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายก็กระทำไม่ได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีกฎหมายรองรับในเวลานั้นๆประกาศและคำสั่งคสช.ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่3ยกเลิกไปหมดแล้วไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นสิ่งที่ปฏิบัติไปแล้วในขณะที่กฎหมายบังคับใช้ก็จบไปแล้วและถือว่าปฏิบัติชอบด้วยกฎหมายแม้ต่อมากฎหมายนั้นถูกยกเลิกก็ยกเลิกไปเพราะปัจจุบันไม่ได้ปฏิบัติอยู่แล้วแต่ในส่วนที่ยังปฏิบัติอยู่โดยเฉพาะกลุ่มที่4มีกฎหมายมารองรับหรือไม่ถ้าไม่มีแล้วอยู่ไปยกเลิกบ้านเมืองก็ลงเหวไปหมดหน่วยความมั่นคงระบุหน่วยงานความมั่นคงมองว่าเป้าหมายหลักของไอลอว์และเครือข่ายภาคประชาชน23องค์กรไม่ได้อยู่ที่ประเด็นดังกล่าวแต่ต้องการเอาผิดคณะรัฐประหารและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดตามมาตรา113เพราะเป็นกฎหมายที่มีอยู่ก่อนที่จะมีการยึดอำนาจโดยบัญญัติว่าผู้ใดใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อ 1. ล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ 2. ล้มล้าง
งอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารหรืออำนาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญหรือให้ใช้อำนาจดังกล่าวแล้วไม่ได้3. แบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอำนาจปกครองในส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งราชอาณาจักรผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นกบฏต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดทั้งนี้หากพิจารณาโครงสร้างคสช.ปี2557รายชื่อลำดับต้นๆที่จะถูกแจ้งข้อหากบฏยศและตำแหน่งในขณะนั้นประกอบด้วยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองหัวหน้าคสช.พลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาไสยรองหัวหน้าคสช.พลอากาศเอกประจินจันตองพลตำรวจเอกอดุลแสงแก้วสิงห์รองหัวหน้าคสช.พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรเลขาธิการคสช.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมคสช.พลโทฉัตรเฉลิมสุขรองหัวหน้าฝ่ายพลโทสุชาติน้องบัวฝ่ายกำลังพลเป็นรองหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษคสช.พลเอกอักษราเกิดผลรองหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงพลอากาศเอกตรีทศสนแจ้งรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจรวมถึงในส่วนของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยที่มีแม่ทัพภาคที่1เป็นผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกกล.รศ.และมีหน่วยในบังคับบัญชาคือกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่1ถึง4กำลังของกองทัพไทยเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติขึ้นควบคุมทางยุทธการเป็นที่สังเกตด้วยว่าโครงสร้างคสช.มีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องนับตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2557จนถึง16กรกฎาคม2562โดยการเพิ่มบุคคลเข้าไปนั่งในตำแหน่งต่างๆทั้งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาตลอดจนผู้บัญชาการเหล่าทัพที่ต้องมารับไม้ต่อจากคนเดิมที่เกษียณอายุราชการรวมถึงแม่ทัพนายกองต้องขยับตามตำแหน่งที่ว่างลงในห้วงปีสุดท้ายโครงสร้างคสช.ก่อนสิ้นสภาพยังมีชื่อพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์เป็นเลขาคสช.และผบ.กกล.พลโทณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้แม่ทัพภาคที่1พลโทธรากรธรรมวิธรแม่ทัพภาคที่2พลโทฉลองชัยชัยคำแม่ทัพภาคที่3พลโทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่4ก่อนที่จะดำเนินคดีข้อหากบฏกับคณะรัฐประหารคงต้องลุ้นร่างปลดอาวุธคสช.ในสัปดาห์นี้ว่าจะผ่านวาระที่1ขั้นรับหลักการที่ต้องอาศัยเสียงส.ส.ส่วนใหญ่ของสภาหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ